ำงานวันนี้ก่อนนะคะงานวันนี้ชื่อหลักฐานมีชีวิตเนาะซึ่งเราจัดร่วมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะจัดร่วมกับพิพิธภัณฑ์สามัญชนค่ะแล้ววันนี้เราก็จะคุยกับคุณอนุชวาลวันค่ะซึ่งเป็นคิวเตอร์แล้วก็เป็นคนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชนเนาะอยากก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของหลักฐานแต่ละชิ้นแล้วว่ามีแรงบันดาลใจยังไงในการสร้างพิพิธภัณฑ์สามัญชนขึ้นมาครับอยากให้พี่แว่นครับพี่แว่นพี่อนุพี่แว่นได้รับตัวนิดนึงก็ชื่ออานนท์นะครับชื่อเล่นเพื่อนๆในวงการเรียกกันว่าแว่นนะครับงานหลักๆทำอยู่ที่ไอลอว์นะครับโครงการนี้เนี่ยเพื่อกฎหมายประชาชนแต่ว่าไอโครงการในพิพิธภัณฑ์สามัญชนเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นความบ้าส่วนตัวเป็นความสนใจส่วนตัวที่ทำนอกเวลางานอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็จะเกี่ยวข้องกับงานนิดๆนะครับให้เล่าเลยใช่ไหม inspiration inspiration ก็คือผมเรียนประวัติศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์นะแล้วก็จะดูชอบไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูมิวเซียมต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามิวเซียมหลายๆแห่งในเมืองไทยที่เราไปดูเลยเพราะมิวเซียมที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องที่เราเรียนเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเราก็จะพบว่ามิติที่เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะมิติทางวัฒนธรรมเช่นเวลาเด็กเกิดมีพิธีรับขวัญยังไงเวลาคนตายมีงานศพแบบไหนอาหารพื้นถิ่นมีอะไรหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีอะไรแต่ว่ามิติหนึ่งที่ขาดหายไปคือมิติทางการเมืองเราแทบจะไม่เห็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวการเมืองโดยเฉพาะการเมืองจากประชาชนเนี่ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับผมไปหลายแห่งไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติก็เหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ไทยจบลงสมัยรัชกาลที่7ที่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวมันจะน้อยมากไปพิพิธภัณฑ์ที่อื่น ก็แทบไม่เห็นเลยยิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยโอเคก็เข้าใจได้ว่าต่างจังหวัดหลายแห่งมันก็จะไม่ได้มีไอ้ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มันใหญ่พอจะจับมาเป็นเรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์แต่ก็คือเราก็จะไม่ได้เห็นมิติเหล่านั้นแต่ว่าไปที่หนึ่งที่ผมคิดว่าผมปิ๊งมากผมสนใจมากก็คือที่จังหวัดสกลนครนะฮะเป็นจังหวัดน่าจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยไปด้วยไอ้เรื่องราวของคนธรรมดาก็คือมันเป็นเรื่องราวของอะไรอ่ะเทือกเขาภูพานซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของเสรีไทยต่างๆนะฮะเคยมีเรื่องราวของภูคลองจันดาวงในสมัยสฤษดิ์ธนาราเป็นข้าราชการครูคนหนึ่งที่ถูกจอมพลสฤษดิ์สั่งประหารด้วยมาตรา17ฐานเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวของคุณจิตภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญญาชนเป็นนักคิดนักเขียนเนี่ยที่หยุดเรียนหนังสือที่จุฬานะฮะแต่ว่าไปเสียชีวิตที่สกลนครตอนนี้ที่ผมไปเจอในพิพิธภัณฑ์น่าจะชื่อพิพิธภัณฑ์ภูพานที่อยู่ในอำเภอเมืองสกลนครเนี่ยมันมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่มันมีเรื่องราวของการสังหาร4รัฐมนตรีสารซึ่งหาดูไม่ได้ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพทั้งนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติเราไม่เห็นที่นี่แต่เราไปเห็นในซอกหลืบเล็กๆของพิพิธภัณฑ์ที่สกลนครอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องเริ่มมีการรวบรวมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วแต่ว่าจริงๆแนวคิดเรื่องการรวบรวมของเนี่ยผมก็เริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้แหละคือเคยทำงานพาร์ทไทม์ร่วมกับองค์กรจากต่างประเทศแห่งหนึ่งนะฮะเขาเป็นองค์กรที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ในยุคที่มันมีการเอาหนังสือของพวกนาซีเนี่ยเอาหนังสือต่างๆไปเผาทำลายอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการคิดกันว่าเฮ้ยไอ้หลักฐานเหล่านี้มันควรจะต้องเก็บไว้ไหมมันเป็นงานที่มีคุณค่าอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มคิดว่าในเมื่อรัฐเขามีพิพิธภัณฑ์ของเขาเราก็ควรจะมีพิพิธภัณฑ์ที่มันจะเก็บเรื่องราวของพวกเราเอาไว้บอกเราได้ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปซึ่งของในนี้ทั้งหมดไม่ใช่ของผมทั้งหมดนะแต่ก็จะมีส่วนที่เป็นของผมที่ผมสะสมไว้ครับแล้วก็อย่างเนี้ยค่ะมันก็ดูเป็นค่อนข้างเป็นภาพกว้างเนาะแล้วคือพี่แว่นมีวิธีในการคัดเลือกเอาของแต่ละอย่างมาเก็บไว้ยังไงครับคือเราก็จะเลือกของอันดับแรกก็คือสิ่งที่มันใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆนะฮะ อย่างเช่นทีมงานเดี๋ยวรบกวนนี้นะครับคือเราเชื่อว่าเรื่องราวของการเมืองเนี่ยประชาชนมีการเคลื่อนไหวถูกไหมฮะซึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวในเรื่องของที่มีข้อเรียกร้องอย่างเดียวแต่มันจะมีเรื่องของการเอาข้อเรียกร้องนะมาผลิตเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆพื้นฐานเลยถ้าเราไปม็อบเนี่ยเราก็จะเห็นพวกป้ายผ้าต่างๆที่เขียนข้อเรียกร้องใช่ไหมฮะบางทีก็จะมีการทำพวกผ้าพวกหัวอะไรต่างอันนี้ก็คือเป็นของใช้พื้นฐานที่ใช้กันในม็อบนะฮะแต่ว่าพอไปมาเนี่ย
มิติทางการเมืองมันก็ขยายมันเริ่มมีการเอาการเมืองไปทำเป็นสินค้าอะไรต่างนะครับเสื้อบางอย่างเนี่ยก็คือคนผลิตเนี่ยไม่ใช่ผู้ชุมนุมทางการเมืองแต่ว่าเป็นคนที่มีไอเดียในการจับปรากฏการณ์ทางการเมืองมาคอมเมอร์เชียลไลซ์มาทำเป็นสินค้าอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นเสื้อที่ศิลปินกลุ่มหนึ่งเขาทำนะฮะก็เป็นรูปของใครท่านก็ไปดูเราเองผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะฮะก็อันนี้เป็นศิลปินที่จังหวัดเชียงใหม่ทำนะครับผมไปเจอแล้วผมก็เฮ้ยมันน่าสนใจว่ะก็จัดมานะครับหรือว่าอย่างเดี๋ยวทีมงานช่วยยินอย่างเช่นถ้าพูดถึงปรากฏการณ์การเมืองไทยในช่วง10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเมืองสีเสื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงเถียงไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่อะไรอ่ะเป็นการเมืองที่เป็นปรากฏการณ์ที่มันใหญ่มากนะครับแล้วก็มันก็เชฟทิศทางทางการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ทำในยุคของคุณทักษิณนะเป็นเสื้อที่ทำมาเพื่อประท้วงคุณทักษิณเนี่ยเขียนว่าไพ่เหลี่ยมอันนี้ผมได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาลัยในจังหวัดพิษณุโลกนะฮะก็คือเราจะเห็นว่าถ้าท่านมีโอกาสมาเดินชมที่ห้องนี้ท่านก็จะเห็นว่าไอ้เสื้อยืดหลายๆตัวมันคือบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองเลยนะครับเช่นมีเสื้อตั้งแต่สมัยกลุ่มพันธมิตรเคลื่อนไหวเสื้อที่ต่อต้านคุณทักษิณจากนั้นพอกลุ่มคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมามันก็จะมีเสื้อหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นมีเสื้อพื้นสีแดงนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าไพ่อะไรเงี้ยมันก็จะสะท้อนไอ้ข้อต่อสู้ข้อเรียกร้องต่างๆในขณะนั้นแล้วมันข้อเรียกร้องเหล่านั้นเนี่ยนอกจากถูกเรียกร้องในการใช้ในการชุมนุมภาพใหญ่แล้วมันก็ถูกแปลมาเป็นเสื้อเป็นแรงต่างที่คนสามารถจะสวมใส่เพื่อที่จะประกาศจุดยืนทางการเมืองตัวเองอะไรนี้ได้นะครับหรือว่าเรื่องราวของ2475นะฮะเมื่อการเมืองของคนเสื้อแดงเนี่ยมีการหยิบยกเรื่องของประชาธิปไตยต่างๆแล้วก็พยายามชูคือพยายามย้อน2475เพราะว่าประวัติศาสตร์2475เนี่ยมันเลือนหายไปอยู่พักหนึ่งนะฮะเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เขาพยายามที่จะหนึ่งทำลายความชอบธรรมมากว่าโอเค2475มันเป็นเรื่องของยังไม่พร้อมหรือคณะราษฎรชิงสุกรถังอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วมันก็ในตำราเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งในระดับที่ไม่ใช่มหาลัยไม่ใช่ระดับนิเทศเนี่ยเรื่องราวตำราที่พูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์2475มันจะน้อยมากตอนสมัยที่ผมเรียนคือตอนนี้ไม่รู้ว่าหลักสูตรมันเปลี่ยนไปแค่ไหนไงแต่สมัยที่ตัวผมเองเรียนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ไทยมันจบที่สมัยรัชกาลที่7แล้วคือหลังจากนั้นมันแทบไม่มีการบอกเล่าเรื่องเลยครับแต่ปรากฏว่าพอมีการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยในระยะอย่างก็เลยมีการพัฒนาเอาเรื่องของการเมืองสมัย2475เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงกับว่าเอามายึดเป็นหลักบางอย่างในการต่อสู้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเผด็จการต่างๆนะครับแล้วก็ค่ะก็อันที่เพชรพูดไปก็เป็นเรื่องเสื้ออยากจะให้พี่แว่นมีอย่างอื่นจะแสดงครับคือจริงๆจะบอกว่าเรื่องราวของการหยิบใช้อะไรบางอย่างมาเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะที่ลื่นไหลนะครับพอดีเมื่อกี้ผมหาเซเว่นไม่เจอนะฮะคือเชื่อหรือไม่ครับว่าเราเดินเข้าไปในเซเว่นเนี่ยมันมีของบางอย่างที่มันเคยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองก็คือแซนด์วิชนะฮะสัญลักษณ์ทางการเมืองบางอย่างมันเกิดขึ้นมาโดยอะไรโดยความจงใจนะฮะมีการออกแบบมีความตั้งใจต่างแต่บางอย่างมันก็เป็นเกิดจากความไม่ตั้งใจนะฮะอย่างในกรณีของแซนด์วิชเนี่ยที่เกิดขึ้นในสมัยหลังรัฐประหารปี57เนี่ยมันมาจากความบังเอิญที่มีกลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งเขาจะไปทำกิจกรรมปิกนิกนะฮะในช่วงที่มีการยึดอำนาจและมีการประกาศห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองทีเนี้ยเขาก็ซื้อขนมเตรียมไปแจกกันแล้วแซนด์วิชมันก็เป็นอะไรที่กินง่ายแจกง่ายเขาก็ซื้อกันไปนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีภาพข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันประกาศห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองนะพวกคุณทำไม่ได้นะก็มีภาพไปยื้อแย่งขนมยื้อแย่งแซนด์วิชกันมันดูเหมือนวิกฤตใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้นักกิจกรรมกลุ่มนั้นเขาพลิกเป็นโอกาสเลยคือเขาเอาแซนด์วิชเนี่ยบอกว่าโอเคมึงไม่กินใช่ไหมได้เดี๋ยวไปนัดกินแซนด์วิชกันที่อื่นแล้วกลายเป็นว่าแซนด์วิชมันก็ถูกทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองแล้วถูกใช้ในการเคลื่อนไหวอยู่ระยะนึงนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับ creativity ของนักเคลื่อนไหวด้วยบางครั้งเนี่ยสัญลักษณ์บางอย่างมันถกเถียงกันนานกว่าจะได้มาเป็นสัญลักษณ์ที่เรามาใช้ในการเคลื่อนไหวแต่บางอย่างเนี่ยเมื่อมันมีวิกฤตเข้ามามันมีสถานการณ์เข้ามาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรไหวพริบในขณะนั้นว่าเฮ้ยเราปิดมันมาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเอามาลดลงในบางอย่างนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยคือ3นิ้วเนี่ย
มาที่มาจากหนังเรื่อง Hunger Game แล้วมาใช้กันในช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนการให้ความหมาย2สําคัญนะฮะอย่างในตัวหนังคือผมยังไม่เคยดูหนังเรื่อง Hunger Game อันนี้ยอมรับเลยแต่ไปอ่านจากที่นึงเนี่ยเค้าก็บอกว่าตามความหมายของหนังนะมันใช้ในความหมายว่าอะไรนะสดุดีขอบคุณลาก่อนนะฮะแต่พอมาใช้ในสถานการณ์เมืองไทยมันก็มาเป็นอะไรผลิตการดึงในเรื่องของไอเดียของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งมันเชิดชูอุดมการอะไรเสรีภาพเสมอภาพและพลาดอนภาพอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อใช้ในการสู้กับแนวคิดหรือการเมืองแบบอำนาจนิยมใช่ไหมฮะเราก็เอาไอแนวคิดเรื่องเสรีภาพเสมอภาพต่างๆเนี่ยมาสู้ว่าเฮ้ยเราสู้เพื่อประชาธิปไตยเรามีอุดมการณ์บางอย่างที่มันไปคนละทางหรือเป็นอุดมการณ์ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้กับเผด็จการอะไรเงี้ยเขาก็เอามาให้ความหมายนี้เสร็จแล้วพอมีกลุ่มคนเลือกตั้งก็มีการประกาศครั้งหนึ่งเข้าใจว่าคงไม่ได้เป็นทางการเท่าไหร่แต่เขาก็มีการให้ความหมายไว้ว่าไอสัญลักษณ์3นิ้วที่ชูกันในปี2561เนี่ยมันหมายความว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญและเลือกตั้งปีนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวสัญลักษณ์การเมืองเองเนี่ยมันก็มีความเลื่อนไหลนะฮะตัวอย่างนึงที่ผมไปเจอมามันมีความน่าสนใจมากก็คืออย่างเช่นกรณีของเสื้อแดงนะฮะมันมีการผลิตคำพูดอะไรนะว่าเสื้อแดงเป็นควายแดงใช่ไหมฮะคือเขาจูงไปชุมนุมเป็นพวกโง่อะไรต่างแต่ปรากฏว่ามันมีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสฮะมีคนในขบวนการเองเขาไปทำเนี่ยเป็นรูปควายแล้วมีตัวสีแดงแบบน่ารักคือการพูดคำว่าควายแดงมันถูกมาใช้ปิดมาใช้เพื่อประกาศจุดยืนว่าเรามีความคิดความเชื่ออุดมการณ์บางอย่างเราไม่ใช่ควายเหมือนที่คุณบอกแต่เราปิดไอ้คำปรามาสของคุณมาใช้กลายเป็นการใช้คำเนี้ยโต้กลับเขาไปอ่ะว่ากูเป็นฝ่ายแดงแล้วทำไมอะไรประมาณนี้มันถูกปิดอย่างนี้แล้วอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือมันมีการทำสติ๊กเกอร์ลายขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นรูปควายสีแดงน่ารักแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปควายแดงกำลังเหยียบแมงสาบซึ่งแมงสาบเนี่ยมันถูกให้ความหมายทางการเมืองหรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งมีอำนาจอยู่ในช่วงปี52-53อะไรประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้คำเหยียดทางการเมืองหรือต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสนั้นเราถ้าคนในกระบวนการเขามีครีเอทีฟพอเนี่ยเขาก็ปิดมันมาปุ๊บแล้วกลายมาใช้การเป็นต่ออีกฝั่งนึงที่มาด่าเราแบบหน้าหงายมันด่าเขาแบบหน้าหงายไปเลยเนี่ยอ๋อเรียกกูควายแดงแล้วทำไมอะไรประมาณนี้ฮะก็เข้าใจว่าผมเคยไปเห็นในรูปในการชุมนุมคนเสื้อแดงเนี่ยมันมีการเอารูปควายแดงมาทำเป็นเสื้อขายใส่กันในนั้นเลยอะฮะมันก็น่าสนใจแต่ทีนี้ก็ไปเห็นเสื้ออีกตัวนึงคือมีคนไปทำเสื้อเป็นสลิปอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าสลิมเนี่ยก็ถูกใช้เรียกคนที่มีความคิดทางการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เห็นว่ามันมีการปิดกลับหรือโต้กลับยังไงจากฝั่งนั้นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์จากการที่เราไปสำรวจของเหล่านี้นะฮะอันนี้มีของมาโชว์นิดหน่อยนะอันนี้มันเข้าใจว่ามันมาจากการที่เวลามีการชุมนุมแล้วคนเยอะๆมันก็ต้องหากิจกรรมอะไรบางอย่างให้ทำนะฮะมันก็เลยมีการประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่ามือตบขึ้นมานี้น่าจะตั้งแต่สมัยพันธมิตรถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่สมัยพันธมิตรละก็คือเวลาเราถูกใจแทนที่เราต้องตบมือใช่ไหมเราก็มีของเล่นแล้วเราก็แปะไปนะฮะเสร็จแล้วพอมีกลุ่มทางการเมืองที่เขามีแนวคิดอาจจะตรงกันข้ามกับกลุ่มที่ใช้มือตบเนี่ยเพราะว่าครีเอทีฟนะคือมึงใช้มือใช่ไหมอ่ะกูทำตีนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เราก็จะเห็นว่ามันมีการคีเอทอะไรหลายอย่างขึ้นมาใช้ในขบวนการเพราะว่าเพื่อนมันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วขบวนการขึ้นไหวทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีมิติแค่ข้อเรียกร้องเลยแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างให้ที่น่าศึกษาเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับโอเคทีนี้ก็จะบอกว่าไอ้ของสะสมทางการเมืองหลายๆอย่างที่ผมเก็บเนี่ยคือบางทีณเวลาที่เราอยู่ร่วมสมัยกับมันเนี่ยบางทีเราก็ไม่นึกหรอกว่ามันเป็นของบางอย่างที่ควรจะเก็บไว้ใช่ไหมฮะ อย่างเช่นอันนี้ฮะช่วงฤดูกาลเลือกตั้งเราก็รู้สึกว่ามันคือขยะแบบไปไหนมาไหนพรรคการเมืองก็หยัดมาให้นะครับแต่ว่า 3-4 แผ่นเนี้ยมันเป็นตำนานไปแล้วฮะอันแรกก็คืออันนี้คือพรรคของคุณไพบูลย์นะครับประชาชนปฏิรูปนะครับเขายุบตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ของวันนึงที่วันนั้นมันเหมือนกับเอามาแจกเราก็ไม่ดูหรอกสมมติบางคนไม่ได้การจะเลือกพรรคนี้ก็เหมือนรู้สึกเหมือนเป็นขยะแต่ว่ามาวันนี้คือของชิ้นนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วนะฮะคือพรรคเขายุบตัวเองไปแล้วนะครับพรรคของคุณไพบูลย์นะครับพรรคประชาชนปฏิรูปเป็นอดีตไปแล้วนะหรือว่าอันนี้ฮะไทยรักษาชาตินะฮะ
อันนี้ผมยอมรับว่าผมใช้เวลาในการตามหามันยากมากเลยนะฮะเพราะว่าเคยแบบนั่งรถเมล์เพื่อจะไปสำนักงานพักเขาแล้วไปเอาคือผมก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้ระบบการกระจายไอ้ใบปลิวของพรรคการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นว่าที่ทำการพักใหญ่เป็นคนผลิตแล้วก็ส่งกระจายไปตามภูมิภาคอะไรเงี้ยอันนี้เราเข้าใจผิดเองก็ไปปรากฏว่าเขาก็มีแต่แบบของส่วนกลางมี2แบบที่เป็นรูปหน้าคุณจตุรนต์คู่กับคุณปีชาพลก็ได้มาแค่นั้นนะครับแล้วพอปรากฏมีข่าวว่าพรรคจะยุบปุ๊บผมก็รีบตามหาเลยพยายามหาคอนเนคชั่นว่าเฮ้ยมีใครพอจะเก็บใบปลิวอะไรเหล่านี้ไม่อยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือตำนานอีกบทหนึ่งของการเมืองไทยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ศึกษาอะไรในอนาคตจะศึกษาในเชิงลึกเนี่ยไอของเหล่านี้ที่เรามองว่าเป็นขยะบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นหลักฐานชั้นต้นเลยบางอย่างที่คนที่เขาศึกษาเชิงลึกเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรูปแบบใบปลิวมันสื่อในยะบางอย่างเขาไปทำในงานศึกษาเชิงลึกเลยมันก็อาจจะมีคุณอะไรมองไม่เห็นมันหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าอีกอย่างนึงเลยนะฮะผมเคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่อเมริกาชื่อว่านิวเซียมมันเป็นพิพิธภัณฑ์ของสื่อมวลชนเขาก็จะมันสำคัญนะฮะเช่นวันที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดวันที่เกิดเหตุการณ์ในลิเวนต่างๆนะสำหรับพวกเราเนี่ยหนังสือพิมพ์มันก็คือมันเป็นเรื่องที่เราเห็นทุกวันในชีวิตประจำวันเราไม่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าพิเศษใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกวันเนี่ยหนังสือพิมพ์มันเป็นสิ่งที่หายากแล้วนะฮะหลายฉบับทยอยตายไปนะครับตอนที่เนชั่นภาษาอังกฤษฉบับสุดท้ายเลิกผลิตเนี่ยผมไปเดินตามหาแล้วไม่รู้เลยกี่ล้านเพื่อจะเก็บมันไว้นะฮะแล้วก็ผมก็เลยเนี่ยก็เลยพอไปที่อเมริกาครั้งนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีข่าวเฮดไลน์หน้าหนึ่งที่มันเจ๋งๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้ผมก็เลยแบบว่าตั้งกับตัวเองไว้เลยว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรารู้ว่ามีข่าวใหญ่แล้วพรุ่งนี้มีหน้าหนึ่งจะเก็บเท่าที่ตอนนี้ผมเก็บได้ก็จะมีของการยุบพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยผมซื้อเก็บตั้งแต่ตอนขั้นตอนการประกาศแคนดิเดตนายกนะฮะแล้วก็พอมันจะมีข่าวว่าจะยุบเนี่ยก็ไล่เก็บมาเลยว่าวันที่ศาลนัดวันที่พิพากษาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอย่างอันนี้ฮะอันนี้คือเคสของคุณจ่านิวนะผมก็ไปซื้อไปพยายามหาหนังสือพิมพ์ที่จะซื้อมาเก็บไว้ไอ้ฉบับที่มันเป็นพาดหัวข่าวแล้วมีรูปของจ่านิวขึ้นหน้าหนึ่งนะครับก็เป็นของบางอย่างคือผมก็แค่มันก็เป็นบางอย่างที่ผมต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าหลายครั้งเลยที่ผมได้มีโอกาสไปหยิบจับของไม่ว่าจะเป็นเสื้อรณรงค์หรือต่างๆแล้ววันนั้นยังไม่ได้มีใครความคิดที่จะมาทำอะไรแบบนี้แล้วผมก็ทิ้งมันไปแต่ว่าผลว่าพอมาถึงวันนี้ผมไม่รู้จะไปหามันที่ไหนละนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างสั้นๆเลยเป็นในนี้มันมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมเคยไปเป็นวิทยากรนะฮะเป็นงานรำลึกถึงดร.คุณสนองบุญโยธยาแล้วเขาเชิญผมไปร่วมเป็นวิทยากรด้วยแล้วผมก็ได้เสื้อที่รำลึกของเขามาตัวนึงนะฮะถึงวันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าเสื้อตัวนั้นของผมเองเนี่ยมันหายไปไหนแต่ผมมาเจอในงานนี้นะครับก็ตลกดีนะครับก็อย่างหลายชิ้นนะคะก็เป็นชิ้นที่สามารถแบบซื้อหาได้เนาะแต่แบบมีชิ้นไหนที่แบบต้องใช้เวลาในการตามหาหรือใช้เวลาประมาณและอย่างเสื้อจากนู้นเนี่ยคือมีประวัติวิธีการในการให้ได้มาก็คือโอเคอย่างกรณีของเสื้อจากนิวเนี่ยก็ด้วยความที่ทำงานอยู่ไอรอแล้วก็เคยติดตามคดีอะไรของจานิวเนี่ยก็พอรู้จักกันแล้วก็เลยคุยผ่านทางศูนย์ทนายนี่แหละว่าอยากได้เสื้อน้องมาเก็บคือผมเคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่ประเทศเอลซาวาดอร์มันเป็นเรื่องของบาทหลวงท่านหนึ่งที่เป็นบาทหลวงที่เคลื่อนไหวเรื่องของแนวคิดประชาธิปไตยหรือแนวคิดฝ่ายซ้ายในยุคที่ทวีปอเมริกากลางเนี่ยมันกำลังมีกระแสของฝ่ายขวาใช่ไหมก็คือรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเข้าไปแซงรัฐบาลเผด็จการทหารหรือเผด็จการฝ่ายขวาในประเทศแถบเซ็นทรัลอเมริกาพวกอะไรฮอนดูรัสนิคารากัวอะไรพวกนี้รวมทั้งเอลซาวาดอร์ใช่มั้ยฮะตอนนั้นผมมีโอกาสปี2012ผมมีโอกาสไปสังเกตการเลือกตั้งที่เอลซาวาดอร์แล้วผมก็ไปเห็นว่าไอ้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่เขาพูดเรื่องบาทหลวงชื่อจำชื่อแกไม่ได้ว่าชื่ออะไรมีบาทหลวงท่านนึงที่เป็นเหมือนกับเป็นลีดเดอร์ในไอ้ขบวนการก้าวหน้าเนี่ยแล้วถูกยิงตายคือเสื้อในตัวที่แกใส่ในวันที่ถูกยิงตายยังอยู่นะฮะแล้วก็ตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์อินทิราคารทีที่อินเดียเนี่ยไอ้สาลีที่แกใส่ในวันที่แกถูกยิงไม่ยังอยู่ผมก็เลยพอเห็นข่าวเนี่ยผมก็เลยรู้สึกคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันคือหลักฐานความรุนแรงซึ่งณวันเนี้ยเราอยู่กับมันเรารู้สึกว่ามันร่วมสมัยเราร่วมสมัยกับมันเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของที่ต้องเก็บนะแต่ว่าวันนึงมันจะกลายเป็นแบบนั้นถ้าไปดูก็อย่างกรณีเข้าใจว่ามีเพื่อนๆพี่ๆจากคนที่เขากำลังจะทำพิพิธภัณฑ์6ตุลามาด้วยเนี่ยถ้าใครได้ไปที่ธรรมศาสตร์เมื่อช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาที่มีการจัดเอ็กซิบิชันเรื่อง6ตุลาเนี่ย
เขาไปเอากางเกงตัวหนึ่งกางเกงที่คนที่เสียชีวิตคนนึงในเหตุการณ์สงสัยในวันนั้นมานะฮะก็คือจะบอกว่าไอ้ของเหล่านี้ในวันที่เราอยู่ในร่วมสมัยกับมันอ่ะเราอาจจะไม่ได้คิดว่าวันนึงมันจะเป็นหลักฐานในแง่นึงมันก็จะเป็นหลักฐานในการบันทึกประวัติศาสตร์แล้วมันจะไปถึงขั้นเอาผู้ที่กระทำความรุนแรงน่ะมาเป็นหลักฐานเพื่อเอาผู้ที่ทำความรุนแรงมาลงโทษได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องนึงแต่ว่าอย่างน้อยคุณค่ามันคือการบันทึกว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งการบันทึกเหล่านี้นะฮะเชื่อได้เลยว่ามันจะไม่ไปอยู่ในสารระบบของหอจดหมายเหตุหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติระดับใหญ่นะเพราะนี้มันสำหรับเขาเนี่ยมันอาจจะเรื่องพวกนี้การเมืองของประชาชนมันอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีสาระสำคัญถึงขั้นจะต้องเอาไปบันทึกไว้ในนั้นนะฮะมันก็เลยเป็นความคิดของผมว่าเฮ้ยเรื่องราวของพวกเราเองนะถ้าเราเองยังไม่บันทึกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะให้ใครบันทึกแล้วนะก็มีประสบการณ์อีกอันเล็กๆมาเล่านะฮะก็คือตอนที่มีกลุ่มประชาชนที่เขาเดินจากกรุงเทพไปขอนแก่นเป็นเดินมีวอล์กเดินมิตรภาพนะฮะมันก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นระหว่างทาง 20-30 เกือบเดือนที่เดินนะฮะเช่นโดยเพราะวันแรกๆที่เขาจะเริ่มเดินออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาบล็อกจนยื้อกันไปยื้อกันมานะฮะแล้วสุดท้ายก็มีการเล็ดรอดหาทางเดินกันจนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนที่ร่วมเดินเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไปใช่มั้ยแต่ว่าระหว่างทางมันมีเรื่องราวหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะมีปรากฏการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ไปขอค้นรถแรงต่างแต่สุดท้ายเขาไปกันถึงขอนแก่นได้นะฮะแล้วพอวันที่เขาไปถึงเนี่ยเขาก็เอาผ้าขาวผืนหนึ่งมาปูตรงอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญที่ขอนแก่นแล้วก็คนที่ร่วมเดินเนี่ยก็คือเอาเท้าไปจุ่มสีแล้วก็มาเหยียบบนผ้าขาวผืนนั้นเพื่อบันทึกว่าเฮ้ยเรามาถึงแล้วนะระหว่างทางเราเจออะไรกันเยอะแต่วันนี้เรามาถึงแล้วเราเดินไปเพื่อประกาศจุดยืนอะไรของเราบางอย่างนะฮะครั้งนั้นของกระบวนการมีบอสเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็จะเรียกร้อง4ประเด็นนะชู4ประเด็นหลักก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะฮะเรื่องของพื้นที่ชุมชนเรื่องของการเกษตรที่ต้องปลอดภัยอาหารที่ต้องปลอดภัยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องรัฐสวัสดิการนะก็คือเดินเพื่อโปรโมทคุณค่าสี่คุณค่านี้นะแต่ว่าพอเขาไปถึงเนี่ยเขาก็เหยียบไอ้ภาพอื่นนั้นไว้นะฮะซึ่งวันนั้นผมยังไม่ได้มีความคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์แบบจริงจังนะฮะณวันที่ไปเหยียบบีบอผมก็เลยไม่ได้ขอไว้นะครับแต่มาถึงวันนี้ไปตามหามันไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วนะครับก็เลยรู้สึกเสียดายคืออันนึงที่อาจจะเป็นปัญหาของคนที่เป็นแอคทิวิสต์หรือคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเขามองสิ่งเหล่านี้ในฐานะสิ่งที่ใช้ในขบวนการสิ่งที่ใช้ในการเคลื่อนไหวครั้งนั้นๆนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้มองต่อว่าจะเก็บยังไงซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะว่าหนึ่งก็เข้าใจว่าคนที่เคลื่อนไหวเขากำลังต่อสู้กับปัญหาเฉพาะหน้าเพราะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องการเก็บระยะยาวซึ่งมันอาจจะยังไม่ทันคิดได้ถึงตอนนั้นและสองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการเก็บรักษาหรือความปลอดภัยต่างๆเพราะว่าวัตถุพยานบางอย่างเนี่ยวันนึงมันก็อาจจะเป็นหลักฐานในคดีอาญานะฮะอย่างเช่นถ้าลงไปข้างล่างนะฮะชั้น2ของงานเนี่ยก็จะมีถุงพริกถุงกระเทียมอยู่เข้าใจว่าไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่าของจริงเนี่ยถูกตำรวจยึดไว้เพราะว่ามีคนเอาไปแขวนที่รั้วทำเนียบแล้วก็ถูกดำเนินคดีเรื่องไม่แจ้งชุมนุมนะฮะไอ้พริกกระเทียมซึ่งมันก็เป็นของที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเนี่ยฮะแล้วก็ไม่ได้ไปใช้แบบไปปาหัวไปทำร้ายใครนะเพราะผมก็เป็นของกลางในคดีอาญาที่ถูกยึดไว้อะไรอย่างงี้นะซึ่งก็ถ้าย้อนกลับมาที่ขบวนการก็คือถ้าเราอยู่ในยุคสมัยที่การเมืองมันมีความปิดกั้นมากนะฮะไอ้ป้ายผ้าที่ใช้รณรงค์ธรรมดาเนี่ยเจ้าที่ก็จะตีความว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายเพราะนั้นในฐานะคนที่เคลื่อนไหวซึ่งเขาปะทะกับรัฐอยู่แล้วไอ้การเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้กับตัวมันก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งซึ่งเข้าใจได้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้การเก็บรักษาเหล่านี้มันก็คงไม่ใช่สัตว์แต่เก็บให้มันก็ต้องมีพิธีกรรมพิธีดูแลต่างๆซึ่งคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นที่เขาต้องทำเพื่อเขาต้องสู้อยู่เพราะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งคนอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นผมที่ไม่ได้ไปต้องไปลำบากไปร่วมของนั้นนะก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้มาเก็บรักษาของบางอย่างอะไรเท่าที่เราพอจะทำได้ครับก็พูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับก็อยากจะถามพี่แม็กเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับว่าไอ้การรวบรวมหลักฐานรวบรวมหลักฐานพวกนี้ครับอะไรคือความยากลำบากในการทำงานเรื่องแรกเลยก็คือทุนคือตอนนี้ควักเนื้อตัวเองล้วนๆนะฮะบางส่วนก็คือขอนะฮะอย่างเช่นตอนนั้นคุณพ่อไผ่เขาทำเสื้อขายนะผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ตรงนั้นผมก็หน้าด้านๆเลยขอคุณพ่อไผ่เลยว่าขอเสื้อฟรีไผ่มาเก็บไว้หน่อยนะฮะแล้ววันนี้มันก็ได้มาแขวนอยู่ที่นี่ให้คนอื่นได้เห็นแล้วนะฮะไผ่ก็คือนักกิจกรรมกลุ่มดาวดินนะฮะที่ไปแชร์
บทความชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ถูกดำเนินคดี112แล้วก็ติดคุกไปนานนะครับนอกจากเสื้อไผ่และคุณพ่อไผ่เขายังกรุณาให้หน้ากากไผ่มาด้วยนะฮะหน้ากากไผ่เนี่ยก็เป็นแคมเปญที่มีคนทำร่วมกันเพื่อจะสื่อว่าเราทุกคนเป็นไผ่ได้นะครับเพราะว่าบทความชิ้นที่ไผ่เขาแชร์และถูกดำเนินคดีเนี่ยมันปรากฏว่ามีการแชร์บนเฟซบุ๊กผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์เนี่ยน้อย 2,000 กว่าคนนะฮะแต่ว่าไผ่ถูกดำเนินคดีคนเดียวนะเขาก็เลยพยายามจะสื่อว่าถ้าเราแชร์เราก็คือไผ่อะไรประมาณนี้ฮะก็มีโอกาสจะถูกดำเนินคดีเหมือนไผ่นะครับก็ใช้วิธีขอฮะส่วนใหญ่คือถ้ามีคอนเนคชั่นเนี่ยเราก็จะขอแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อบางตัวที่เป็นแบบศิลปินทำอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นผมกำลังพอมีตังในกระเป๋าเนี่ยผมก็อ่ะพักมาซื้ออย่างเช่นตัวนี้ก็ซื้อมานะอันนี้เป็นเสื้อของกลุ่มศิลปินพังนะฮะเขาทำเพื่อใช้ในงานคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าBNK 44 4ปีได้กินแต่คุกกี้เสียงไทยแต่ว่าเวอร์ชันภาษาเขามันจะแรงกว่านี้หน่อยนะฮะก็คือผมมองมันในฐานะว่าปรากฏการณ์ที่ไอ้กลุ่มคนที่แบบอาจจะแต่งตัวทำผมเดดล้อมต่างแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่สนใจในการเมืองแล้วคอนเสิร์ตครั้งนั้นมันก็คือเพลงหลายๆเพลงมันก็พูดถึงเรื่องของปัญหาทางการเมืองต่างๆอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นงานวัฒนธรรมอีกแนวนึงนะฮะในยุคสมัยหนึ่งนะครับในช่วงที่อะไรถ้าย้อนกลับไปช่วงปี2500กว่าๆ2500รุ่น16 17อะไรยุค14ตุลายุคนั้นเนี่ยงานวัฒนธรรมที่เป็นหลักก็จะเป็นแนวโฟกแนวอะไรก็จะมีวงแนวหน้าอย่างพวกคาราวานแล้วก็วงอื่นๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้ด้วยบริบททางสังคมบริบทต่างๆที่เปลี่ยนไปเราก็มีคนอีกกลุ่มนึงคนที่ทำงานดนตรีงานวัฒนธรรมแต่ว่ารูปแบบเนื้อหาไอ้รูปแบบเพลงมันไม่เปลี่ยนแล้วแต่ใจความสำคัญเนื้อหาที่พูดถึงความบัดซบความเพลงซวยของสังคมเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะก็อย่างเช่นเพลงประเทศกูบีของศิลปินแร็ปต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนักติพันนะฮะซึ่งบางท่านนะฮะน่าจะไม่ใช่ท่านที่อยู่ในที่นี้บางคนก็อาจจะมองว่าเด็กพวกนี้เป็นพวกไร้สาระอะไรหรือเปล่าทำผมจ่อหูอะไรแต่ถ้าลองมาคุยกับเขาหลายคนนี่เขามีความคิดทางการเมืองมีบางกลุ่มบางคนที่เขาไปทำกิจกรรมในกลุ่มที่เรียกว่าฟู้ดน็อตบอมก็คือรณรงค์ว่าเฮ้ยเรามาแจกอาหารกันไม่ให้แจกลูกระเบิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยไปประณามไปตาหน้าเขาก็อาจจะไม่ได้คิดได้ถึงขั้นที่คนเราได้คิดถึงเลยคิดว่ามันก็เป็นงานที่มีคุณค่านะก็เลยซื้อไว้นะฮะหรือว่าอีกตัวนึงเดี๋ยวจะขออนุญาตยกตัวอย่างตัวที่เป็นการคอมเมอร์เชียลไลซ์อย่างชัดเจนก็คือตัวที่เป็นรูปเป็นเสื้อแซลพลเอกประวิตรนะฮะทีมงานรบกวนหยิบมานิดนึงฮะสีดำเดี๋ยวจะมาโชว์ครับตัวนี้ไฮไลท์ฮะคือมีวันนึงผมไปเดินห้างเซ็นทรัลนะฮะเซ็นทรัลลาดพร้าวก็เดินเล่นไม่ได้คิดอะไรฮะปรากฏไปเจอเสื้ออยู่แผงนึงฮะเฮ้ยไอ้คนบนเสื้อนี่หน้ามันคุ้นๆว่ะก็เลยเข้าไปดูครับมีหลายแบบมากเลยฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเสื้อแบรนด์มันขึ้นห้างราคามันแพงครับผมก็มีปัญญาควักมาได้ตัวเดียวก็เลยควักตัวนี้มานะฮะดูมันชัดๆไม่บอกว่าเป็นเสื้อใครนะฮะท่านตีความกันเอาเองนะฮะไม่บอกนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าปรากฏการเสื้อเสียดสีเสื้อแซวการเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในม็อบละอันนี้กลุ่มที่ทำที่ผมโทรไปสัมภาษณ์เขาเป็นกลุ่มที่ทำศิลปินสไตล์พวกสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยถ้าไปดูเสื้อที่เขาทำมันก็จะมีบางส่วนก็จะเป็นเสื้อแบบพวกแฟชั่นสเก็ตบอร์ดนะฮะแต่ว่ามันจะมีเซกชันนึงเนี่ยโซนนึงที่เสื้อของเขามาหมดเลยฮะทั้งไทยทั้งเทศนะฮะมีทั้งปูตินทั้งทรัมป์ทั้งคิมจองอึนเกาหลีเหนือเนี่ยมาหมดเลยเขามาทำแซลทำขายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวเนี้ยเกือบ500ไอตอนซื้อก็คิดหนักเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่ารู้ว่าซื้อมายังไงก็ไม่ได้ใส่อะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าวันนึงมันได้โชว์ถ้าวันนึงเราได้บันทึกปรากฏการณ์ว่าเฮ้ยเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวิกฤตที่เราบอกเศรษฐกิจย่ำแย่มันก็ยังมีคนหัวใสที่มันพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสเฮ้ยคนไม่พอใจใช่ไหมกูทำเสื้อขายเลยอะไรประมาณนี้มันก็มีนะก็อันนั้นก็เป็นหนึ่งงานนะครับสองก็คือ เรื่องของความหลากหลายในการเข้าถึงที่มีปัญหาก็คือตัวผมเองผมทำงานเบสที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วว่าไอพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือมันเป็นความบ้าส่วนตัวเป็นการทำนอกเวลางานนะฮะผมก็จะไม่มีปัญญาที่จะไปรวบรวมนะฮะมันมีกระบวนการเคลื่อนไหวหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสมัครคนจนที่เพิ่งมากรุงเทพนะฮะหรือว่าพี่น้องที่มาเคลื่อนไหวในเรื่องของทรัพยากรหรือที่เขาชุมนุมในต่างจังหวัดอะไรเนี่ยผมไม่สามารถจะไปรวบรวมได้ซึ่งหลายๆอันเท่าที่ผมดูมันก็สมควรถูกเอามาเก็บรักษาบันทึกไว้และเอามาประมวลให้คนได้ดูได้ชมกันนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่มีปัญญาไปอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายนะตอนนี้คอลเลกชันเสื้อที่ผมเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเมืองหมดนะฮะ
หรือบางยกเว้นบางตัวที่แบบแหวกแนวจริงๆก็อย่างเช่นไปถ่ายฟีดเฟซบุ๊กแล้วไปเจอหมอท่านหนึ่งที่เชียงใหม่เขาทำเรื่องเสื้อ IPM 2.5 เพราะตอนนั้นมันมีช่วงที่ PM 2.5 ในเชียงใหม่มันวิกฤตเลยเขาก็เลยแบบว่าทำเสื้อแล้วก็มาขายในตลาดไอ้ถนนคนเดินแล้วก็ใส่หน้ากากมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะไปซื้อเครื่องกรองอากาศหรืออะไรประมาณนี้ครับก็เลยไปซื้อมาตัวหนึ่งนะฮะเพราะผมคิดว่าไอ้ถ้ามันคือที่ระดับสามัญชนน่ะมิติของสามัญชนมันก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมคือตอนแรกเวลาผมไปเดินที่ระดับของพิพิธภัณฑ์ของอะไรของชาติอะไรเงี้ยพิพิธภัณฑ์แบบแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดอะไรเงี้ยตอนนั้นมิติมันคือว่าคุณมีเรื่องของสามัญชนที่มันไม่ใช่มิติทางการเมืองแต่ว่าพอผมมาเก็บเองเนี่ยเฮ้ยเราจะเก็บแต่มิติที่มันเป็นแบบการเมืองระดับชาติมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเก็บมิติอื่นๆด้วยที่คนธรรมดาขึ้นหมายว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยก็พยายามจะเก็บรวบรวมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดว่าไม่สามารถจะเดินทางไปได้หรือไม่แน่ใจมีท่านไหนในที่นี้เล่น Facebook แล้วเห็นในฟีดสัก 2-3 วันเนี้ยที่มีการเคลื่อนไหวที่จังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดไหนทั้งอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการอะไรเงี้ยแล้วมีคนแก่ท่านนึงผู้หญิงสูงอายุท่านนึงมารณรงค์อ่ะแล้วก็มีการเอาหน้าของผู้หญิงท่านเนี้ยไปปริ้นเป็นไวนิลอ่ะแล้วก็มีข้อความลงผมก็ลืมแคปเก็บไว้เสียดายอยู่คือมันมีอะไรแบบนี้ที่เราเห็นแล้วเราเฮ้ยเราอยากได้เราอยากเก็บไว้อ่ะแต่เราไม่สามารถไปได้นะฮะแล้วก็ข้อจำกัดอันที่3ก็คือตอนเนี้ยไอสิ่งที่เรียกว่าที่ทางสามัญชนก็คือผมคนเดียวเลยนะฮะเพราะนั้นเรื่องของการเก็บรักษาไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาตรฐานเลยยอมรับเลยว่าไม่ได้มาตรฐานเลยผมก็พยายามหารังหาอะไรที่มันกันปวกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็เก็บให้ไกลจากฝนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้แค่นั้นเลยตอนนี้กำลังมันไม่มีนะฮะก็คือทำได้เท่าที่ทำได้ตอนนี้นะครับแต่ว่าก็หวังว่าในอนาคตถ้าได้ขยายอาจจะไปร่วมกับอาจารย์มหาลัยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องศึกษาพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยถ้าไปโคกันก็คือว่าผมเอางานของผมเนี่ยไปเป็นหนูทดลองอาจจะให้แบบเด็กลองหัดทำว่าการใส่โค้ดผลงานต่างๆตัวชิ้นงานต่างๆการจัดระบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เอาของผมเนี่ยไปเป็นเหมือนกับไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้เขามาลองผ่าตัดกับของที่ผมสะสมไว้ดูอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยประมวลช่วยจัดระบบให้ไอ้สิ่งที่ผมเก็บไว้มันเป็นระบบมากกว่านี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องทุนเรื่องกำลังคนที่ทำงานแล้วก็เรื่องข้อจำกัดที่ว่ามันไม่สามารถจะเก็บให้มันรอบด้านสมกับชื่อของมันที่ว่าพิพิธภัณฑ์สามัญชนอย่างแท้จริงครับถามเพิ่มนะครับว่าปกติที่ทางสามัญชนเนี่ยครับมีจัดมากี่ครั้งนะคะแล้วก็มีสถานที่จัดตั้งอยู่ที่ไหนบ้างมีฮะ Facebook นะฮะใครเล่น Facebook นะครับรบกวนเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์สามัญชนนะฮะท่านก็จะเจอเสื้อบางตัวในนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์แปลกๆอะไรหลายๆอย่างที่ผมเอามาเก็บรวบรวมไว้นะฮะก็คือตอนนี้พิพิธภัณฑ์ผมคือเป็นหน้าเฟซอย่างเดียวเลยนะฮะกระทั่งเว็บไซต์เนี่ยก็ยังไม่มีปัญญาทำนะครับก็ใช้ Facebook นี่แหละทำไปก่อนนะครับเซิร์ชคำว่าพิพิธภัณฑ์สามัญชนเลยฮะมันจะขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เคยเอางานออกมาโชว์จริงๆ3ครั้งละครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นทางกลุ่มDRG กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเขาจัดงานทอล์คที่ธรรมศาสตร์ช่วงก่อนเลือกตั้งผมก็เอาเสื้อบางส่วนไปโชว์นะฮะก็ได้น้องกลุ่ม DRG เนี่ยเขาช่วยก็คือวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีแนวคิดไม่ได้มีแรงซิ่งก็คือเอาเชือกขึงปุ๊บเอาเสื้อเนี่ยร้อยเข้าไปในสายเชือกนะฮะแล้วก็ไอ้พวกใบปลิวอะไรต่างๆที่ผมมาโชว์ท่านเมื่อกี้บางส่วนเนี่ยก็คือเอามาวางเรียงกันบนโต๊ะแบบคือแค่เอาของมาโชว์ครั้งนั้นมันยังไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ไม่ได้มีวิธีคิดอะไรนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันฉุกเฉินมันก็ได้แค่นั้นนะฮะแต่ว่าน้องเขาก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วต่อมาครั้งที่2เนี่ยก็เป็นตอนที่ทางไอรอแล้วก็องค์กรเครือข่ายเนี่ยจัดงานดีท็อกนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงก่อนหรือหลังเลือกตั้งเนี่ยน่าจะก่อนเลือกตั้งมั้งฮะจัดที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันที่ห้องกระจกนะฮะครั้งนั้นก็ได้ทีมเพื่อนนักกิจกรรมที่ในแวดวงเขาเรียกว่ากลุ่มบ้านแฟนเนี่ยซึ่งเขามีทักษะในการทำศิลปะจัดวางต่างเขาก็มาช่วยผมจัดนะฮะตอนนั้นเสื้อจ่านิวของจริงยังไม่ได้มานะฮะเราก็ทำจำลองขึ้นมานะก็น้องที่ออฟฟิศไอรอนเนี่ยที่มีทักษะด้านศิลปะเนี่ยเขาก็ทำช่วยทำเสื้อมาก่อนนะเอาสีแดงมาย้อมเสื้อขาวก็ขอเสื้อสีขาวจากน้องมาตัวหนึ่งนะเสื้อนักศึกษาเสร็จแล้วพอมาถึงที่งานครับเขาบอกว่าเฮ้ยพี่มันยังแดงไม่พอมันยังเข้มไม่พอมันยังไม่เหมือนเลือดเขาก็เอาไปช่วยกันละเลงนะฮะแล้วก็
ทำเป็นเสื้อจำลองแล้ววันนั้นกิมมิกก็คือว่าให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยลองใส่เสื้อลองเป็นจ่านิวดูนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเอาของมาจัดเป็นหมวดๆนะครับแต่ว่าครั้งนั้นก็ยังไม่แกร่งนะเท่าครั้งนี้นะฮะคือครั้งเนี้ยถ้าเกิดใครมาที่ WTF Cafe เนี่ยของทั้งหมดไม่ใช่ของทางของผมนะฮะมันมีของอีกหลายๆท่านที่เอามาคอนทริบิวต์จนเป็นงานที่ใหญ่ในระดับนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่มีคนที่เป็นคนจัดงานแบบมืออาชีพเลยเนี่ยมาเอาของที่ผมพอมีเนี่ยมารวบรวมกับของของคนอื่นๆเนี่ยแล้วก็จัดวางมาพรีเซนต์ออกมาเป็นอะไรเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเล่านะครับในที่นี้อันนี้ก็เป็นงานครั้งที่3นะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะมีงานที่ไหนอีกแต่ว่าก็ประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเผื่ออาจารย์มหาลัยท่านไหนที่สอนวิชาเกี่ยวกับโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยก็และอยากได้พวกนี้ไปโชว์เนี่ยก็แจ้งมาทางหลังไมค์ได้อยากไปครับอยากเอาของไปโชว์เพราะว่าผมรู้สึกว่าเสื้อหลายๆตัวในนี้มันไม่ควรจะเก็บไว้ที่ห้องเก็บของบ้านผมนะครับมันควรจะเป็นปรากฏสู่สายตาคนนะครับก็สมมติว่าถ้าเกิดใครฟังแล้วความรู้สึกอยากจะแบบมีส่วนร่วมในการช่วยเก็บสะสมเนี่ยสามารถช่วยเหลือพี่แบงค์ได้ยังไงบ้างครับอันแรกเลยครับตอนนี้ที่ผมตามหาก็คือหนังสือพิมพ์ที่เป็นเฮดไลน์วันสำคัญครับวันรัฐประหารไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าท่านใดบังเอิญรับไทยรัฐเดลินิวแล้วเก็บไว้ที่ห้องเก็บของที่ไหนสักแห่งในซอกในลืมนะฮะแล้วท่านจำได้ว่ามันยังอยู่เนี่ยคนมาให้ผมนี่ผมจะกราบงงๆเลยนะฮะตอนเนี้ยอยากได้มากเลยทั้งของปี49แล้วของปีกระทั่งปี57ซึ่งมันก็ยังร่วมสมัยอยู่แต่ตอนนั้นด้วยความที่เรายังไม่ได้คิดถึงมันน่ะมันก็เป็นแค่หนังสือพิมพ์มันก็เป็นแค่ขยะที่บางทีตัวผมเองอาจจะเอาไปใช้เช็ดกระจกซะด้วยซ้ำนะครับแต่มาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากได้มันน่ะนะฮะมันจะเป็นจิ๊กซอว์อีกตัวนึงที่ช่วยบันทึกให้ไอ้การบันทึกอะไรเหล่านี้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะฮะท่านใดที่เคยไปร่วมกิจกรรมชุมนุมและหลายๆนะฮะและเคยมีเสื้อเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มไหนสีเสื้อไหนก็แล้วแต่นะฮะแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มาแล้วเนี่ยก็ติดต่อผมมาหลังไมค์ส่งมาได้นะฮะตอนแรกคือเนื่องจากอย่างที่บอกว่าผมมีกำลังคนเดียวนะผมยังไม่สามารถยังไม่มีกำลังพอจะไปทำเรื่องขอทุนเรียนต่างก็ขอรับเป็นบริจาคสิ่งของมาก่อนหรือว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีแบบว่าถ้าผมไปเจอไอ้เสื้อเซลล์การเมืองเจ๋งๆอะไรเงี้ยก็ขออาจจะขอว่าท่านใดพอมีกำลังก็ช่วยซื้อบริจาคมาหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้จริงก็มีน้องบางคนเคยซื้อบริจาคเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่มาในงานวันนี้บางท่านเนี่ยเคยเอาของให้ผมหลายชิ้นซึ่งก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับคือตัวคอนเซ็ปต์ของมันคือพิพิธภัณฑ์สามัญชนมันคือบันทึกเรื่องราวของคนธรรมดาเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อยากให้มันมีส่วนร่วมคือมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของผมอะมันเป็นของสามัญชนอะสมมติวันนึงมันมีอาคารที่ตั้งมันมีที่แสดงขึ้นมาผมตายไปแล้วถ้าผมมีลูกผมมันจะบ้าแบบผมมาเก็บอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันคือเรื่องราวของสามัญชนไม่ใช่เรื่องราวของผมแต่เป็นเรื่องราวของคนที่เป็นสามัญชนในคนธรรมดาที่อยากจะบันทึกเรื่องราวว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเราเคยทำอะไรครั้งหนึ่งเราลุกขึ้นมาต่อสู้ในหลายๆเรื่องเนี่ยเราอยากเก็บมันไว้เราอยากให้มันมีแหล่งที่ลูกหลานหรือคนรุ่นต่อไปจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ที่คุณเรียนในตำรามันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันอยู่นอกตำราซึ่งคุณควรจะได้รู้เนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นแหล่งที่คนได้มาดูได้มาเรียนรู้ก็อยากขอความช่วยเหลือถ้าใครมีสิ่งของอะไรที่ท่านเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้เอามาให้ได้ครับป้ายผ้าคาดหัวป้ายรณรงค์หรือกระทั่งพวกนี้ฮะไอ้แผ่นป้ายรณรงค์เลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างเพราะว่าถ้าท่านมาดูในระยะยาวเนี่ยสมมุติว่ามีนักวิชาการหรือมีคนใครสักคนที่เขาอยากศึกษาว่าเฮ้ยไอ้การหาเสียงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบริบทการเมืองในขณะนั้นเป็นยังไงไอแผ่นกระดาษที่ดูเหมือนไร้ค่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฟิร์สซอร์สเลยมันจะกลายเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สามารถเอามาใช้ในการศึกษาได้ถ้ามันเก็บได้มากพอถ้ามันเป็นระบบนะเพราะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งไม่ว่าจะท้องถิ่นหรืออะไรเก็บไว้แล้วส่งหลังไมค์มาหาผมได้ครับยินดีจะรับมาเก็บครับก็โอเคค่ะก็จากที่ฟังดูขอต่อยนิดนะได้ได้มีต่อยนิดอันนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจฮะคือช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเรื่องของการปิดโรงงานกันบ่อยวันนั้นผมไปเห็นภาพหนึ่งผมถ่ายเฟซบุ๊กไปแล้วผมไปเห็นภาพหนึ่งเป็นภาพโรงงานสักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่มีการเอาไอ้ป้ายห้อยคอพนักงานมาทิ้งไว้ที่หน้าโรงงานเพราะว่าปิดโรงงานเราเห็นแค่กล่องของนั้นวันนี้เราไม่คิดว่ามันมีค่าหรือมันบอกอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอามาประติดประต่อว่าเนี่ยตอนนี้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือน 2-3 เดือนนี้มันมีข่าวปิดโรงงานเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยแล้วเราเอามาเขียนเรื่องราวบนไว้บนเนี่ยบนห้องเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราเอาไอ้กล่องนั้นมาวางเนี่ย
กล่องที่เต็มไปด้วยบัตรพนักงานผมว่าเรื่องราวมันจะมีพลังบางทีนะฮะผมเคยไปเดินงานของอะไรนะที่เขาจัดเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะแล้วมีการเอาโทรศัพท์เครื่องนึงมาวางนะผมก็งงเอ๊ะเอาโทรศัพท์เลยมาวางมาแต่พอมาอ่านปรากฏว่าเป็นโทรศัพท์เครื่องที่คนที่เคยเป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรรู้ท่านหนึ่งเคยใช้โทรไปคุยที่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะฆ่าตัวตายคือของหลายอย่างที่เราดูเหมือนมันไม่มีเรื่องราวเนี่ยเอาจริงแล้วมันมีเรื่องราวมากๆเลยนะฮะเหมือนอย่างบัตรที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังไปเมื่อครู่ว่ามีคนเอาภาพบัตรพนักงานเป็นร้อยใส่ลังเอามาทิ้งไว้หน้าเนี่ยผมยังอยากได้มันมามากเลยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราพูดมาจัดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคสมัยเนี้ยไอ้กล่องของนี้มันจะมีพลังมากเลยถ้าเราสามารถเอาข้อมูลมาเรียงกันได้ว่าเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนมานี้มันมีโรงงานปิดไปแล้วกี่แห่งมีคนตกงานไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็กล่องนั้นมาวางอย่างเดียวไม่ต้องเอาใครมาพูดผมเชื่อว่ามันจะมีพลังมากครับก็โอเคจากที่ฟังมาก็เราก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้จากการเก็บรวบรวมหลักฐานพวกนี้เนาะแต่อันนี้เป็นคำถามเด็ดเลยครับแต่ว่าขออนุญาตถามตรงนี้ว่าอย่างถ้ารัฐค่ะได้มาเห็นหลักฐานแบบนี้คิดว่ารัฐควรจะได้เรียนรู้อะไรจากการเก็บรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ข้อแรกเลยครับอย่ายึดนะ อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สิ่งน่ากลัวมากคือตอนแรกผมตอนที่ผมเคยทำงานกับฝรั่งที่เขาเก็บของในม็อบในอะไรในเมืองไทยเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากเลยแล้วเขาก็จะด่าผมตอนนี้ผมเจอเขาก็ด่าผมว่าเฮ้ยคุณเอามาเก็บเนี่ยคุณไม่กลัววันดีคืนดีใครมาที่บ้านอะไรเงี้ยก็กลัวฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะมีอะไรผิดกฎหมายเนาะใช่ไหมไม่น่ามีนะสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยก็คือผมก็อยากเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันคือเสียงอีกฝั่งนึงนะเวลาคุณจะทำโครงการพัฒนาขนาดใหญ่คุณมีการประชาพิจารณ์เนี่ยไอเสียงที่มันอยู่บนเสื้อเหล่านี้เช่นเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเรื่องของการเกี่ยวกับมลพิษอะไรต่างเนี่ยคุณรวมมันไว้ในเสียงที่คุณฟังก่อนที่คุณจะทำโครงการหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งสำคัญเลยที่อยากถ้าเกิดว่ามีเจ้าที่จะพักรัฐได้มาดูตรงนี้นะฮะอยากให้เรียนรู้เลยอย่างเช่นเนี่ยมีเสื้อเกี่ยวกับแม่น้ำโขงแขวนอยู่นี่ตัวนึงเนี่ยแล้วเราเพิ่งมีข่าวเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชัยบุรีอะไรสยบุรีอะไรต่างๆที่เราได้ยินกันเนี่ยไอ้เสื้อเหล่านี้เนี่ยไอ้ข้อความบนเสื้อเหล่านี้ก็จะฝากถามไปถึงท่านถ้าเกิดท่านได้มีโอกาสมาดูกันนะฮะว่าความเห็นเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะทำโครงการท่านได้รวมมันไว้แล้วไหมมีการเอาไปพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าของใหญ่ตัวอะไรไหนๆก็มาแล้วอย่างเช่นตัวเนี้ยฮะหยุดลงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยไอ้เสื้อเหล่านี้ณวันที่ท่านทำประชาพิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ระดมความคิดเห็น EAI หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือโครงการขนาดของรัฐเนี่ยท่านได้รวมสิ่งเหล่านี้เข้าหรือยังนะฮะอันนี้คือสิ่งที่หวังอย่างยิ่งว่าถ้ามีเจ้าที่รัฐมาได้ดูเนี่ยท่านจะได้มาเห็นอีกมุมนึงว่าเฮ้ยความคิดเห็นมันมีหลากหลายท่านได้รวบรวมมันครบแล้วหรือยังก็เป็นประมาณนี้ครับครับก็เซสชั่นต่อไปนะครับก็จะเปิดให้ผู้ที่เข้ามาฟังในงานนะครับได้ถามคำถามกับคุณกับพี่แว่นเราว่าใครมีข้อสงสัยอะไรใครอยากถามคำถามอะไรไหมครับครับรู้ว่ามันมีพยานหลักฐานชิ้นไหนที่แว่นรู้สึกสะเทือนใจที่สุดนะดาวแดงที่มีลายเซ็นของคุณสุรชัยแช่ด่านนะฮะก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวเคยร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตั้งแต่สมัยที่ยังมีสงครามกลางเมืองตรงนั้นนะฮะแล้วก็แม้ว่าหลังจะยุติทุกอย่างในยุติแล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจบไปแล้วเป็นแค่ตำนานไปแล้วนะแต่ว่าคุณสุรชัยก็ยังเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยคุณสุรชัยก็เลือกที่จะไม่เข้ารายงานตัวแต่ว่าหนีออกนอกประเทศไปถึงวันนี้ไม่ทราบว่าชะตากรรมจะไปถึงไหนแล้วนะครับมีข่าวว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนะหายตัวไปแล้วก็น่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับผมก็เลยน่าจะเป็นชิ้นนึงที่ผมรู้สึกสะเทือนใจนะครับว่ามันเป็นความรุนแรงเนาะซึ่งในงานนี้
ผมเข้าใจว่ามันมีของที่เกี่ยวกับเรื่องคนหายอยู่2ชิ้นนะฮะชิ้นหนึ่งก็คือหมวกดาวแดงที่มีลายเซ็นของคุณสุรชัยนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นป้ายรณรงค์นะครับที่เขียนว่าสยามแวร์อายุครับสยามก็คือชื่อของคุณสยามธีรวุฒินะฮะเป็นนักกิจกรรมเป็นเพื่อนร่วมสถาบันผมที่รามคำแหงนะฮะซึ่งเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองกับกลุ่มประกายไฟนะครับแล้วก็คุณสยามเนี่ยก็ถูกเรียกรายงานตัวด้วยแล้วก็ออกนอกประเทศไปนะครับแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมว่าไปที่ไหนแล้วนะครับถ้าใครได้มาที่นิทรรศการอย่างเงี้ยตอนท่านเดินลงบันไดจากโซนชั้น3ไปชั้น2เนี่ยท่านก็จะเห็นหน้าของสยามเนี่ยแปะอยู่ตรงทางเดินเหนือบันไดนะครับมันเขียนว่าสยามแวร์อยู่ครับมีท่านใดมีคำถามอีกไหมครับอาเชิญครับถามครับรับเงินทุนสนับสนุนไหมแล้วอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่ามีเงินทุนสนับสนุนพอสมควรอยากจะมีความฝันที่อยากจะขยายงานของพิพิธภัณฑ์สามัญชนเป็นหน้าตาแบบไหนครับครับก็ท่านนั้นนะคะถามว่าถ้าเกิดมีในอนาคตที่มีทุนทำงานด้านนี้มากขึ้นแล้วครับอยากจะขยายทิศทางในการทำงานของตัวเองยังไงบ้างผมคิดว่ามันมีคนหลายกลุ่มที่เริ่มทำอะไรเหล่านี้นะอย่างเช่นกลุ่มของตุลาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีอย่างพี่พันตอนนี้ที่มันมีเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเป็นของคนข้างล่างอย่างพวกเราแล้วก็คือพี่พันแรงงานนะฮะซึ่งผมเคยไปเยี่ยมชมมาแต่มันก็จะบรรยากาศเงาๆหน่อยคือก็จะเป็นแบบวันธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีคนไปดูนะฮะผมก็คิดว่ามันอยากจะพัฒนาคือหนึ่งสิ่งของก็ต้องรวบรวมเพิ่มเติมแหละแต่ว่าของก็คือเฮ้ยมันอยากให้มันมีการพัฒนาไอ้นิทรรศการหมุนเวียนร่วมกันของแต่ละกลุ่มแต่ละเครือข่ายนะครับหลายๆอย่างนะฮะมันมีหลายประเด็นที่น่าทำนะครับ อย่างเช่นกลุ่มแรงงานเคยมีปลอดสารมีการเคลื่อนไหวยังไงน่าจะมาจัดนิทรรศการหมุนเวียนจัดอะไรเงี้ยเหล่านี้แต่ว่าก็อยากมีพื้นที่อันแรกเลยก็คือมีสเปซมีพื้นที่ที่ได้ทำอะไรร่วมกันนะฮะสองก็คืออยากจะมีคอนเนคชั่นอยากจะสร้างคอนเนคชั่นกับกลุ่มที่เขาทำงานเคลื่อนไหวในจังหวัดอื่นๆอะไรเงี้ยถ้าเรามีทุนเนี่ยเราก็จะสามารถคุยกับคนที่อยู่ในขบวนการว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณใช้ในการเอามาประท้วงหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวเพราะนั้นคุณส่งมาให้เราหรืออาจจะมีการอบรมเรื่องการเก็บดูแลรักษาการทำอะไรเหล่านี้ไอการเอางบมาลงกับการพัฒนาหนึ่งวิธีคิดในการรักษาและสองมันก็สามารถต่อยอดให้กับคนในขบวนด้วยว่าเขาได้มีโอกาสเห็นได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าไอกลุ่มที่มันเคลื่อนไหวประเด็นอื่นๆเนี่ยมันออกแบบมันยังไงมันดีไซน์แคมเปญของมันยังไงแล้วเราเอาไปปรับยังไงกับแคมเปญเราได้บ้างซึ่งผมก็คิดว่ามันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในเครือข่ายคนในกระบวนการที่เคลื่อนไหวประเด็นต่างของประชาชนของสามัญชนเนี่ยได้เรียนรู้ข้ามกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เอาไปต่อยอดให้กับงานตัวเองนะฮะทางหนึ่งในฐานะการทำงานที่เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงชิ้นงานเข้าถึงตัวเอ็กซิบิทเพื่อมาจัดแสดงหรือว่ามาหาทางสื่อสารวิธีต่างมากขึ้นในขณะเดียวกันคนในขบวนเองก็ได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคการรณรงค์เทคนิคการแคมเปญของกลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยว่าเขาทำยังไงแล้วก็ไปต่อยอดในการเคลื่อนไหวของตัวเองต่อไปก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากทำเบื้องต้นก่อนครับขอบคุณพี่แว่นนะครับก็เป็นอย่างนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วก็ยังไงก็ทางสุดท้ายครับก็สิทธิมนุษยชนก็ขอบคุณทางพี่แว่นสังคมชนด้วยที่ของในชิ้นก็เป็นของพี่แว่นเองที่เอามาชมในนี้เนาะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางศูนย์ทนายด้วยครับเพราะถ้าศูนย์ทนายไม่จัดอีเวนต์นี้ก็เชื่อว่าเสื้อหลายๆตัวมันก็ยังนอนอยู่ในกล่องที่บ้านผมครับยังไงก็ขอเสียงปรบมือให้พี่แว่นหน่อยได้ไหมครับแล้วสำหรับนิทรรศการ Never Game นะคะเรายังจัดอยู่ถึงวันที่23พฤศจิกายนนะคะใครที่มีเวลาก็สามารถมาได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็โซนนิทรรศการก็จะมีชั้น2แล้วก็ชั้น3ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนค่ะ